จะเป็นยังไงเมื่อนักฟิสิกส์5คนต้องมาพัวพันกับคดีพิศวงโดยมีชะตาของมนุษยชาติเป็นเดิมพันสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยซีรีส์ผจญภัยแฟนตาซีไซไฟเรื่อง T-Body Problem ปี2024นำแสดงโดยเจสหงเอซ่ากอนซาเลสเบเนดิกต์วองและจอห์นแบรดลีย์ณปักกิ่งปี1966คณะปฏิวัติรุ่นใหม่ได้นำเหล่าผู้ต่อต้านออกมาประจานบนเวทีสักพักก็ถึงคิวของเย่เจอไถอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ซึ่งก็โดนหลายๆคนตะโกนก่นด่าเป็นเพราะเขาเชื่อในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ผู้ใช้ทฤษฎีนี้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ให้กับอเมริกาแล้วพอเหล่าเยาวชนนักปฏิวัติเห็นเย่เจอไถยังไม่ยอมรับว่ากบฏคือความชอบธรรมและปฏิวัติไม่ใช่เรื่องผิดก่อนนำภรรยาของเขาซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เช่นกันขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้ช่วยกล่อมแต่เขาก็ยังรั้นภรรยาเลยพูดถึงการที่เขาไปสอนทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งอ้างว่ารู้จุดเริ่มต้นของเวลาจึงเป็นการเปิดช่องให้อ้างได้ว่ามีพระเจ้านั่นจึงทำให้ทุกคนส่งเสียงฮือฮาเขาเลยบอกเจอมีหรือไม่มีพระเจ้านั้นณวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดคำพูดเหล่านั้นเลยทำให้ผู้คนด้านล่างที่ได้ฟังโกรธจัดดังนั้นเหล่าเยาวชนบนเวทีเลยรุมทำร้ายเขาจนสิ้นลมหายใจนั่นเลยทำให้ลูกสาวของเย่เจอไถที่ถูกบังคับให้ยืนดูอยู่ด้านล่างเวทีเสียใจมากรวมถึงแค้นเยาวชนสาวคนหนึ่งด้วยเพราะเป็นคนทำร้ายพ่อของเธอณลอนดอนปี2024นักสืบได้มายังบ้านที่เกิดเหตุเนื่องจากนักฟิสิกส์ชื่อดังตัวเต็งรางวัลโนเบลจบชีวิตตัวเองโดยได้เขียนตัวเลขนับถอยหลังกับคำว่ายังเห็นมันอยู่ไว้ที่ข้างฝาเขาเลยหันไปถามคู่หูนักฟิสิกส์มีปัญหาทางจิตไหมซึ่งพอรู้ว่าไม่มีก็เคลียร์ขึ้นมาเพราะว่านี้ไม่ใช่รายแรกนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่ออาจารย์สาวเห็นอดีตลูกศิษย์ชื่อเซายังคงทำการทดลองอยู่ก็เข้าไปปลอบเนื่องจากถูกสั่งยกเลิกโครงการนี้แล้วแต่เขาก็ยังคงเครียดเพราะจะผลการทดลองทฤษฎีฟิสิกส์ของเราผิดหมดทุกเรื่องตลอด60ปีที่ผ่านมาพร้อมบ่นเบาๆว่าวิทยาศาสตร์ล่มสลายแล้วจู่ๆอาจารย์ก็ถามเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมนั่นเลยทำให้เขารู้สึกแปลกใจแต่ก็ยอมตอบว่าไม่เชื่อเพราะมันขัดกับกฎฟิสิกส์เธอที่ได้ยินคำตอบจึงเศร้าขึ้นมาก่อนออกจากห้องไปแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองขณะสองสาวชื่อจินกับออกกี้มานั่งคุยกันอยู่ที่บาร์จู่ๆจินก็บ่นถึงฟิสิกส์ที่กำลังพังแต่ยังไม่ทันที่ออกกี้จะได้ถามก็มีหนุ่มมาจีบทั้งคู่ทว่าพอจินแนะนำตัวว่าเป็นนักวิจัยอาวุโสในกลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎีกับออกกี้ก่อตั้งบริษัทออกแบบเส้นใยนาโนไฟเบอร์โพลิเมอร์สังเคราะห์เจ้าหมอนั่นก็รีบถอยกลับไปทันทีจินเลยเล่าต่อว่าตอนนี้เครื่องเล็งอนุภาคใหญ่ๆทั่วโลกให้ผลลัพธ์แปลกๆและพอออกกี้ได้ดูผลลัพธ์ก็ตกใจเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยเดาว่าถูกแฮกทำให้จินขำเพราะเป็นกันทั่วโลกอีกอย่างจินก็เช็คดีเราด้วยทันใดนั้นซอฟก็โทรมาหาออกกี้แต่ขณะเธอจะรับสายก็มองเห็นอะไรแปลกๆบนหน้าจอจึงตัดสายทิ้งซอเลยโทรมาหาจินแทนแล้วขณะจินคุยโทรศัพท์กับซอนั้นสิ่งที่ออกกี้เห็นลางๆด้านหน้าก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเป็นตัวเลขนับถอยหลังและมีเธอเพียงคนเดียวที่เห็นนั่นเลยทำให้เธอตกใจมากสักพักจินก็มาบอกข่าวร้ายเรื่องอาจารย์สาวจบชีวิตตัวเองและก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักสืบขีดค่ารูปภาพของอาจารย์สาวและก็มาจ้องมองเหล่าอดีตลูกศิษย์ทั้ง5ของอาจารย์สาวครับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แจ็คกับวิลกำลังเตรียมตัวไปงานของอาจารย์สาวซึ่งแจ็คก็แซววิลไม่หยุดที่จะได้เจอจินสาวที่วิลแอบชอบมานานแต่วิลก็แก้ตัวไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอเจอขนาดนั้นเมื่ออดีต5ลูกศิษย์เอกของอาจารย์สาวประกอบไปด้วยวิลแจ็คซอลจินและออกกี้มาที่งานจินก็เข้าไปแสดงความเสียใจกับแม่ของอาจารย์สาวส่วนแจ็คก็แซววิลว่าแฟนหนุ่มของจินหล่อและดูดีนั่นเลยทำให้วิลเซ็งมากด้านจินเมื่อเห็นออกกี้มาถึงงานก็เข้าไปสอบถามว่าไปหาหมอตามาหรือยังซึ่งออกกี้ก็บอกไปหาแล้วแต่หมอก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่เธอเห็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสักพักก็มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้าไปเคารพร่างของอาจารย์สาวก่อนหันมาสบตากับแม่ของอาจารย์ครับเมื่อทุกคนออกมาจากงานนักสืบที่เฝ้าดูอยู่ก็ถ่ายรูปของทุกคนเก็บไว้แล้วพอเห็นชายชราขับรถออกไปก็รีบขับรถตามไปถ่ายรูปดาลูกศิษย์ของอาจารย์สาวทั้ง5
เมื่อจินรู้จักซอลเรื่องอาจารย์เคยถามเขาว่าเชื่อในพระเจ้าไหมก็รู้สึกแปลกๆเลยถามกลับช่วงนี้อาจารย์ทำตัวแปลกๆไปหรือเปล่าซึ่งซอลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เดาเป็นเพราะโครงการถูกปิดทว่าทุกคนก็ไม่คิดอย่างนั้นจากนั้นก็ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันเลยได้รู้วิวผันตัวไปเป็นอาจารย์แจกกับออกกี้ไปเปิดบริษัทแต่พอคุยไปได้สักพักออกกี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดียิ่งถูกแจ็คแซวไม่หยุดก็ขอตัวออกไปสูดอากาศด้านนอกด้านออกกี้ขณะกำลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยก็มีหญิงปริศนามานั่งคุยด้วยแล้วพอหลอนบอกว่าเข้าใจสิ่งที่ออกกี้กำลังเจอเธอก็ขำออกมายิ่งหลอนบอกอย่าสิ้นหวังไปเลยเพราะพระเจ้ามีหนทางให้ทุกคนเสมอเธอก็หันไปบอกพอดีเธอไม่เชื่อพระเจ้านี่สิทว่าพอหลอนถามเวลาที่นับถอยหลังอยู่เหลือเท่าไหร่ออกกี้ก็ตกใจมากหล่อนเลยบอกต่อถ้าอยากให้มันหยุดนับก็ง่ายๆให้ล้มเลิกโครงการที่ทำอยู่ซะแล้วพอหญิงปริศนาเห็นออกกี้ทำท่าทางไม่เชื่อก็บอกพรุ่งนี้เที่ยงคืนให้แงนมองท้องฟ้าและถามออกกี้จักรวาลเคยขยิบตาให้ไหมก่อนจะวางของบางสิ่งไว้ให้ออกกี้พร้อมกับเดินจากไปครับณมองโกเลียปี1967ลูกสาวของอาจารย์สอนฟิสิกส์เมื่อตอนต้นเรื่องชื่อเยเหวินเจียถูกส่งมาใช้รายงานอยู่ที่นี่ทำให้เธอรู้สึกแย่มากแต่ขณะนับวงอายุของต้นไม้อยู่นั้นนักข่าวหนุ่มก็เข้ามาทักทายเธอและชวนคุยเรื่องทางการสั่งให้ตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากแต่เธอก็ไม่กล้าคุยด้วยเพราะกลัวโดนหลอกให้คุยในเรื่องอันตรายอันตรายแล้วถูกจับไปลงโทษทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากสถานีทดลองบนภูเขาเขาเลยบอกว่าเคยปีนขึ้นไปดูแต่ก็ไม่รู้หลังประตูบานใหญ่นั้นมีอะไรแถมยังได้ยินข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่ที่นั้นผมร่วงหมดหัวฟ้าผ่าและสะส่งเสียงร้องแปลกทว่าเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินแต่พอเขาควักหนังสือเกี่ยวกับมนุษย์ทำลายธรรมชาติชื่อ Silent Spring ขึ้นมาเธอก็ขอเขามาอ่านทันทีแล้วก็ประทับใจกับบทความนึงซึ่งเขียนไว้ว่าในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดอยู่ตามลำพังเขาที่เห็นเธอให้ความสนใจเลยมอบไว้ให้เธออ่านโดยไม่ลืมย้ำห้ามใครมาเห็นเขาเด็ดขาดในเวลานี้เยเหวินเจียกับนักข่าวสนิทสนมกันมากขึ้นจนก่อเกิดเป็นความรักและมีอะไรๆกันในที่สุดทว่าวันหนึ่งเธอก็พบหนังสือหายไปทำให้เธอตกใจมากทันใดนั้นก็พบผู้บัญชาการมาหาพร้อมนักข่าวหนุ่มเนื่องจากรู้แล้วว่าเธอมีหนังสือเลยถามว่าหนังสือภาษาอังกฤษนี่เป็นของใครและเธอเอามันมาจากไหนแต่เธอก็ไม่กล้าปรีปากบอกเพราะกลัวนักข่าวจะถูกลงโทษไปด้วยสุดท้ายเธอเลยถูกพาไปที่กองบัญชาการเพื่อรับโทษครับต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ศาลมาหาเย่เหวินเจียที่คุกเพื่อกล่อมให้เธอเซ็นเอกสารและยอมเป็นพยานสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาว่าพวกที่ยังมีความคิดต่อต้านเป็นพรรคพวกที่เหลือของพ่อเธอนั่นจึงทำให้เธอโมโหและบอกจะไม่เซ็นเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ศาลที่ได้ยินคำตอบก็โมโหมากครับหลังเย่เหวินเจียได้สติจากการถูกทรมานก็พบตัวเองถูกส่งตัวมาที่สถานีทดลองบนภูเขาหรือฐานทัพทหารสักพักก็ได้เห็นผู้ตรวจการกับวิศวกรหนุ่มออกมาต้อนรับเธอและบอกทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจให้โอกาสเธอมาปรับทัศนคติที่นี่แทนคุกอีกอย่างก็ต้องพึ่งพาความรู้ของเธอพึ่งงานวิจัยลับสุดยอดด้วยเพียงแต่มีข้อแม้คือเธอจะไม่มีวันได้ออกไปอีกซึ่งยังไม่ทันที่พวกนั้นจะพูดจบเธอก็บอกเธอจะเข้าไปและอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตปัจจุบันณสำนักงานใหญ่หน่วยข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ลอนดอนขณะนักสืบนำภาพของชัชราหรือไมค์เอวานมาติดที่บอร์ดหัวหน้าชิวเวกก็โทรมาหาเพื่อถามว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเขาเลยรายงานว่ากล้องวงจรปิดจับท่าทีแปลกๆของออกกี้ได้กับเจอไหมเศรษฐีเจ้าของบริษัทน้ำมันมางานของอาจารย์สาวส่วนเรื่องหมวกทรงประหลาดสีเงินก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเวนเลยบอกให้เขาพยายามอีกหน่อยพร้อมแซวเนื่องจากเขาไปถึงอดีต MI5 OSCT และ Scotland Yard ดานจินเธอมาดูแลแม่ของอาจารย์สาวแล้วก็พยายามถามก่อนหน้านี้อาจารย์มีท่าทีแปลกๆบ้างไหมเนื่องจากวันก่อนอาจารย์ถามซอลว่าเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าทำให้แม่งุนงงเพราะครอบครัวเป็นนักวิทย์จึงไม่มีใครเชื่อสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้อาจารย์สาวเล่นวิดีโอเกมบ่อยขึ้นพร้อมนำหมวกทรงประหลาดสีเงินมาให้เธอซึ่งก่อนเธอกลับเธอก็ชมรูปถ่ายของแม่ตอนทำงานที่แรกเราเลยได้รู้แม่ก็คือเยเหวินเจียลูกสาวของนักฟิสิกส์เมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองในอดีตเมื่อเยเหวินเจียได้เห็นการทดลองก็พบพอดาวเทียมส่งสัญญาณออกไปนกหลายพันตัวก็บินออกมาจากป่าสักพักก็ตกลงมาเป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้เธองุนงงว่าตกลงกำลังทดลองอะไรอยู่
ปัจจุบันเมื่อจินได้ลองสวมหมวกสีเงินก็มีข้อความเลเวล1ขึ้นมาแล้วก็พาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งทำให้เธอตกใจเพราะมันเหมือนจริงมากแต่ทันทีที่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเธอก็รู้สึกร้อนจนถอยหลังมาสะดุดอะไรบางอย่างซึ่งพอเห็นว่าเป็นโครงกระดูกก็ตกใจเลยถอดหมวกแล้วก็พบว่าตัวเองออกมาเจอเกมซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักสืบบ่นกับคู่หูว่าเวกอยากได้หมวกนี้มากและเดาไม่คงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นเลขนับถอยหลังก่อนน่าจะเกี่ยวด้วยตกดึกออกกี้ก็ชวนซอมมาดูดาวด้วยกันพร้อมหยิบสิ่งที่หญิงปริศนามอบไว้ให้มอบให้กับเขาซึ่งเธอก็ไปตรวจสอบดูแล้วเลยรู้ว่ามันเป็นของแถมซีเรียลที่เลิกผลิตไปตั้งแต่ปี1963แล้วพอเขาพิจารณาดูก็พบของเล่นชิ้นนี้คล้ายรหัสมอสส่วนในอดีตนั้นเย่เหวินเจียถูกผู้การเรียกมาพบเพื่อบอกเป้าหมายของโครงการหงอานซึ่งเธอก็พอรู้คร่าวๆวันนี้ไม่ใช่อาวุธวิศวกรเลยอธิบายเพิ่มว่าคลื่นความถี่ที่เราส่งไปนั้นเพื่อใช้สื่อสารเธอเลยสงสัยสื่อสารกับใครผู้ตรวจการจึงตอบกับใครก็ตามที่อยู่นอกโลกนั่นจึงทำให้เธอตกใจมากดานออกกี้เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาเที่ยงคืนดังเธอกับซอก็แหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าทำให้เธอตกใจมากเพราะท้องฟ้ากำลังกระพริบทีจนเขาเผลออุทานออกมาว่าจักรวาลขยิบตาให้สักพักเขาก็นึกขึ้นได้วันนี้เป็นรหัสเลยใช้ของเล่นที่หญิงปริศนามอบให้มาถอดรหัสซึ่งก็ถอดออกมาเป็นตัวเลขแล้วพอซอบอกเลขเหล่านั้นออกกี้ก็ตกใจและหวาดกลัวมากเนื่องจากตัวเลขที่เขาบอกคือตัวเลขเวลานับถอยหลังที่เธอเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองส่วนนักสืบเมื่อขึ้นมาดูท้องฟ้าพร้อมกับเวทก็สงสัยนั่นคืออะไรเวทเลยตอบนั่นน่ะคือศัตรูของเราก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ T-Body Problem Episode ที่1เป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ